เหรียญกาญจนาพิเศษปี2539ราคาพุ่งแตะถึง 20,000 ทำไมถึงเป็นแบบนั้นวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับผมบุญพัฒน์ศิระหรือวันนี้เจ้าของร้านปานันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญกาญจนาพิเศษปี2539นะครับซึ่งหลายครั้งที่ผมทำคลิปนำเสนอให้แฟนๆนะให้บรรดา FC ของผมเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญนี้นะครับแล้วผมก็ยืนยันมาตลอดว่าเหรียญนี้ผมรับซื้อจริงนะครับล่าสุดเหรียญกาญจนาพิเศษนะรุ่นนี้นะครับราคาพุ่งไปถึง 30,000 บาทครับเนื่องจากว่าสถาบันระดับโลกนั้นครับได้ทำการยืนยันแล้วว่านะครับเป็นเหรียญของจริงครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปนะครับว่านะครั้งหนึ่งนะผมเคยประกาศรับซื้อเหรียญ10กาญจนาพิเศษปี2539สีเดียวนะครับซึ่งสมัยนั้นก็มีหลายคนนะครับนะมาเถียงมาคัดค้านผมบอกว่าเฮ้ยมันจะมีได้ไงแบบนี้มันมีด้วยเหรอเป็นชุบมาหรือเปล่าทำสีมาหรือเปล่านะครับในช่วงนั้นนะครับผมก็ประกาศรับซื้อแรกๆผมรับซื้อ 10,000 บาทแต่พอช่วงหลังๆนั้นโอ้โหออกมาเยอะมากนะก็บางเหรียญก็มีอาจจะลดราคานะฮะเหลืออยู่ประมาณนะ 8,000 นะครับนะเคยรับซื้อนะสูงสุดอยู่ราวประมาณ 15,000 บาทต่อเหรียญเลยในช่วงนั้นนะครับแล้วทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับคนมาทักท้วงเยอะๆแน่นอนครับนะก็มันขายไม่ออกขายไม่ออกนะฮะแล้วนะหลังจากนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะปรากฏว่านะผมก็ได้ส่งเหรียญกาญจนาพิเศษเหล่านี้นะครับไปให้สถาบันระดับโลกทำการเทรดดิ้งลองให้สถาบันระดับโลกเนี่ยนะเช็คดูว่านะครับมันแท้หรือเปล่านะซึ่งผมยืนยันอยู่แล้วว่ามันแท้นะครับเพราะว่าผมกว่าจะได้มานั้นผมทำการศึกษาและทำการทดลองมาเลยยืนยันว่านะครับนะผมไม่แท้แน่นอนแต่คนอื่นเขาไม่แท้กับเราด้วยไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องให้สถาบันระดับโลกยืนยันปรากฏว่าสิ่งที่ได้มานะก็กลายเป็นว่านะผมก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับเหรียญ10กาญจนาพิเศษปี2539นะครับซึ่งนะเป็นเหรียญ10สีเดียวนั่นเองครับโดยนะมีการใส่เข้าไปในตลับเกรดของสถาบัน NGC นะครับเป็นการยืนยันว่าเหรียญนี้นะครับไม่มีการปลอมแน่นอนนะครับไม่มีการนะตั้มใหม่ตัดต่อหรือว่าไม่มีการดัดแปลงชุบสีมาไม่มีครับนะโดยนะข้อความของเหรียญนะเขาได้บอกไว้ว่านะครับเป็นสตรัคอินนะคอปเปอร์แล้วก็นิกเกิลนั่นเองนะครับนะซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้ให้อาจารย์หลายท่านนะเขาช่วยดูแล้วแล้วก็เช็คแล้วโดยใช้เครื่องยิงโลหะยิงไปแล้วด้วยว่าตรงกลางเนี่ยเป็นโลหะแบบเดียวกับข้างนอกหรือเปล่านะฮะปรากฏว่านะครับก็เป็นโลหะแบบเดียวกันยิ่งทำให้ผมมั่นใจยิ่งขึ้นกล้าส่งเกรดไปสถาบันระดับโลกเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับนะบอกเลยว่าเหรียญนี้นะกลายเป็นเหรียญที่มีราคาพุ่งสูงขึ้นจากที่เคยรับซื้อแล้วราคานะครับลดลงปัจจุบันใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อให้ราคาสูงครับสำหรับนะเหรียญที่อยู่ในมือผมนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับก็นะขายกันไปเรียบร้อยนะครับในราคาเหรียญหนึ่งนะราวประมาณ 20,000 บาทนั่นเองนะก็นะใครมีแบบนี้สภาพสวยๆสภาพดีๆอย่าไปล้างมานะนะสามารถติดต่อผมเข้ามาได้ทุกช่องทางของผมเลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ร้านปาหนันนะครับนะ LINE ID LINE ของเรา @ปาหนัน88หรือไม่เข้าใจยังไงคุณก็โทรสอบถามได้นะครับทาง0540673ในช่วงเวลาการทำงานของเรานะครับในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับของมีค่าในบ้านท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปาหนันรับซื้อของมีค่าทุกชนิดเศษทองคำทองเคเครื่องเงินเครื่องเพชรเหรียญหายากเหรียญนิยมธนบัตรโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทของเก่าให้ราคาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศสนใจส่งภาพประเมินราคาเริ่มต้นได้ที่ Facebook ร้านปาหนันจิวเวลรี่ LINE @ปาหนัน888หรือสอบถามเพิ่มเติมที่0540673033